รักษาลาศีพุศกเดือนกันยายนนี้ดาวประจําตัวได้ราชาโชคแต่ดาวราหูทับตัวแล้วจะดีหรือจะร้ายประการใดฟังให้จบมีคําตอบให้แน่นอนครับสวัสดีครับมาพบกับอาจารย์เกรทเทวาโหราเพื่อมวลชนนะครับ อื่นก็ต้องบอกเลยนะครับดูดวงช่องอาจารย์เกตเทวาให้แม่นยำนะครับให้เน้นดูลักานาครับจะแม่นยำตรงกว่าราศีครับเพราะราศีเหมือนแค่ทันญาภาราครับครอบจักรวาลครับแต่ลักนณาเหมือนเจาะเลือดครับจะรู้ลึกรู้ละเอียดครับและอยากรู้ลักนณาก็ไม่ยากเลยครับแค่บอกวันเดือนปีเวลาจังหวัดเกิดนะครับในใต้คลิปคอมเมนต์นี้เท่านั้นนะครับช่องทางอื่นอาจจะไม่ได้รับการผูกให้นะครับ แล้วเราจะผูกดวงให้ฟรีเลยนะครับแล้วก็ไปฟังนะครับว่าอยู่ลัคนาอะไรนะครับก็จะแม่นยำขึ้นนะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจตรวดดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ตามที่ขึ้นด้่นนี้ได้เลยนะครับต่อมาครับดาวพระราหูย้ายนะครับิบกันยายนนะครับอีกปีครึ่งครับใครยังไม่ได้ฟังเข้าไปฟังของชาวราศีลัคนาพุธศกได้เลยนะครับเพราะเราจะมีบอกช่วงเวลาที่ต้องระวังกันด้วยนะครับ และอันนี้เขาฝากว่าอีกนิดนึงนะครับก็คือให้ไปกดถูกใจนะครับแฟนเพจโหนฟันทงรักเลยค่ะนิเทศครับที่มีผู้ติดตามเกือบ3ล้านคนนะครับเพราะอะไรครับเพราะอาจารย์เกตเทวานีนะครับจะไปออกรายการไลฟ์สดครับในวันที่18เดือน9นี้แล้วนะครับช่วง6โมงเย็นเป็นต้นไปครับในรายการสุดยอดฟันทงครับและในนั้นนะครับจะมีลุ้นตรวจดวงฟรีกันด้วยนะครับ ก็เป็นกําลังใจนะครับแล้วเข้ามาดูกันได้เลยนะครับในวันที่18กันยายนนี้นะครับต่อมาครับท่านใดที่เพิ่งมาฟังเป็นครั้งแรกนะครับอันนี้แนะนําเลยนะครับให้กดติดตามสั่กนกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพจไว้ได้เลยนะครับเพราะว่า จะส่งคำทำนายดวงชะตาอัปเดตล่วงหน้าถึงบ้านท่านเลยนะครับก็สามารถนำไปฟังนะครับแล้วนำไปไปยุกเพื่อการวางแผนนำไปสู่ความสุขความสำเร็จของชีวิตคุณนั่นเองนะครับดีตัว,ต,วตัวคุณทั้งนั้นเลยก็ไปกดติดตามสันกระดิ่งในช่องนี้ได้เลยนะครับและนี่ครับก็คือดวงของคนลักนณาพฤทธศกนะครับแต่ถ้าใครที่จำเวลาเกิดไม่ได้แล้วอยู่ราศีพุทธศกก็มาฟังได้เช่นเดียวกันนะครับ โอ้แล้วบอกได้เลยนะครับว่าดาวประจําตัวคือดาวศุกร์นะครับจะย้ายตั้งแต่วันที่2กันยายนนะครับและย้าย2ครั้งนะครับและครั้งหนึ่งวันที่29กันยายนนี้เลยนะครับเรียกว่าเดินเร็วมากนะครับแลวดาวเสาร์จะเดินหน้าแล้วนะครับในวันที่17กันยาดาวพัสบดีจะเดินหน้าเต็มที่ในวันที่21กันยายนครับแต่จะมีดาวพฤหัสและดาวองคารพักองศาครับในวันที่8และ18กันย่าตามลําดับเลยนะครับ ทีนี้เรามาดูกันเลยนะครับว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกันบ้างนะครับนี่ครับจะมีโชคจากการติดต่อครับแน่นอนครับอันนี้คือดาวศุกร์ดาวประจําตัวนะครับได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคครับที่เรียกว่าราชาโชคชะโลกชะลาครับผลบุญเก่าให้เห็นเป็นสง่ามีอํานาจราชศักดิ์ดุจราชาไม่ต้องซื้อหาก็มาเองโอ้โหเรียกว่าดีๆทั้งนั้นเลยนะ แต่ขึ้นอยู่กับผลบุญเก่านะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราทําบุญมากทําบุญน้อยถ้าทํามาดีก็จะดีมากในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถึงบอกครับอยู่ที่ดาวศุกร์ในพื้นดวงเดิมด้วยนะครับถ้าอยู่ในตําแหน่งที่ดีมากนะได้ราชาโชคจรแบบนี้นะโอ้โหจะยิ่งเฮงมากแต่ถ้าอยู่ในตําแหน่งที่ไม่ดีนะครับก็อาจจะได้นิดหน่อยเท่านั้นนะครับตรงนี้แต่แน่นอนครับให้เดินทางติดต่อพบปะเจรจาสื่อสารเข้าไว้นะครับ ห้ามอยู่ติดที่ติดโต๊ะนะครับเรียกว่าทําแต่โต๊ะทํางานเราไม่ได้คุยไม่ได้สื่อสารไม่ได้โซเชียลกับใครเลยอันนี้พลาดเลยนะครับแต่ถ้ามีการติดต่อสื่อสารเดินทางคอนเน็กชันนี่มีโชคได้แน่นอนนะครับแล้วโชคในที่นี้ก็จะหมายถึงโชคลาภจากการเสี่ยงโชคก็ได้เช่นเราออกไปซื้อแล้วถูกก็ได้เช่นกันแต่อันนี้ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมด้วยนะครับแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องการเสี่ยงโชคคืออะไรครับก็จะมีโชคเช่นออกไปแล้ว ได้งานได้งานแล้วได้เงินได้เงินก็นี่ได้โชคเห็นไหมครับไม่ต้องเหนื่อยมากไม่ต้องลําบากมากก็ได้แล้วขอให้คุณออกแค่นั้นเองนะครับตรงนี้อันนี้เน้นย้ําเลยครับว่าขอให้ออกครับเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีที่สุดของคุณเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้ต่อมาครับเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงงานทับตัวต้องสู้นะครับตรงนี้แน่นอนครับเพราะอนี้ดาวราหูนะครับเข้ามาทับดวงชะตาแล้วนะครับเรียกว่าได้อง์เกณฑ์ด้วยนะครับตรงนี้ องค์เกนี่เป็นอะไรที่ดีนะครับและแน่นอนดาวราหูมาส่วนใหญ่ก็อยู่ไม่ติดที่อยู่แล้วครับพอเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่ค่อยได้อยู่ติดที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเดินทางเห็นไหมก็ยิ่งไปได้เลยแล้วงานทับตัวคือดาวราหูเนี่ยมาจากภพกรรมะครับคือการงานของเราเห็นไหมครับพอมันมาทับตัวเราเนี่ยเราก็ต้องทําเยอะมีหน้าที่มีความรับผิดชอบต้องเหนื่อยมากขึ้นก็เลยบอกให้สู้ๆลุยๆได้เลยนะครับเปลี่ยนแปลงแล้ว จะดีต่อตัวคุณอย่างแน่นอนนะครับตรงจุดนี้บางคนทำงานไอทีทำงานการตลาดนะครับทำเน็ตเวิร์กทำคอมพิวเตอร์ทำโซเชียลออนไลน์นะครับอันนี้ดีหมดเลยครับหรือถ้าไม่ได้กล่าวนี้ก็ทําได้เลยหรือบางคนจะเป็นงานใหม่ด้วยงานที่ไม่ชินนะครับเพราะได้ตําแหน่งเป็นนิดเนี่ยเรียกว่าเป็นงานที่ยังไม่คุ้นในช่วงแรกแต่ทําเถอะเดี๋ยวจะให้คุณในภายหลังนะครับตรงนี้ ต่อมาครับเรื่องการเงินครับดีถึงกลางเดือนเพราะอะไรครับเพราะดาวพุธเป็นดาวการเงินของตัวเราเนี่ยจะได้ตําแหน่งที่ดีสุดก็คือกเกษตรและมหาอุดเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเยอะมากนะเงินก้อนใหญ่เนี่ยตั้งแต่1นึถึงสิครับแต่พอเข้าวันที่19กันยาไปแล้วเนี่ยก็จะอยู่ในภพอลิแล้วครับอ่ามันฉะนั้นก็แปลว่าอะไรครับเงินก็จะไรายได้ก็จะลดลงไปนะครับหลังวันที่19กันยาไปแล้วเพราะนั้นต้นเดือนเนี่ยเห็นไหม ดาวศุกร์เราก็อยู่ในมุมที่ดีดีนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็เรียกว่าต้องลุยต้องทําต้องสร้างผลงานต้องเจราจาค้าขายออกไปติดต่อคือพื้นดวงปเป็นดาวการเงินเนี่ยบอกได้เลยว่าเงินจะมาจากการขายเจราจาติดต่ออะไรพวกนี้เยอะมากเพราะฉะนั้นลุยเลยนะครับเรื่องเงินเราจะดีถึงกลางเดือนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นหลังกลางเดือนไปแล้วนี่อาจจะมีเรื่องของรายจ่ายเพิ่มขึ้นก็จะต้องวางแผนจัดการนะครับ อะไรที่มันดูฟุ่มเฟือยไม่จําเป็นหลังกลางเดือนไปแล้วก็ยังไม่ต้องจ่ายนะครับอันนี้บอกไว้เลยนะครับหรือบางคนก็เป็นจังหวะพอดีครับถึงเกณฑ์เช่นประกันลดหมดอ่าหรือต้องจ่ายในค่าที่มันเก็บรอบปีพอดีมาถึงช่วงนี้นะครับก็เป็นเกณฑ์ของรายจ่ายแต่ก็มีให้จ่ายครับจ่ายไปเหอะนะครับตรงนี้สบายใจได้นะครับอ่าทีนี้เรื่องความรักกันบ้างครับคนโสดโหเนื้อหอมเลยครับเพราะอะไรครับ สุกสามนี้จะเจริญยิ่งยศนาเห็นไหมครับเจริญลุ่งเรืองอ่าถ้าเรื่องความรักก็ดาวสุกก็ไปดาวตัวแทนความรักอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสุกเป็นสามเนี่ยบอกได้เลยนะโอ้โหคนโสดเนี่ยให้เร่งออกไปเจรจาติดต่อพบปะอย่าอยู่แต่ที่ทํางานอย่าอยู่แต่บ้านครับจะมีคนมาขายขนมจีบนี่เรียกว่าเออิดความรักครั้งใหม่ก็ว่าได้นะนี่จังหวะที่ดีที่สุดในรอบปีเลยนะ ถ้าใครที่โหอยู่มาถึงกันยาแล้วยังไม่มีเลยนะครับนี่แหละจังหวะนี้แหละลองเปิดตัวเปิดใจเปิดโอกาสตัวเองออกไปพบปะผู้คนนะครับเช่นออกไปเดินห้างไปช้อปปิง้งไปอะไรแบบนี้นะแต่ต้องป้องกันตัวเองใช่ไหมครับก็คือต้องใส่แมสต้องพกเจลล้างมือเพราะโควิดยังไม่ได้หายไปไหนนะและดูท่าทางเหมือนจะกลับมาด้วยเพราะนั้นถ้าเราออกแําเราป้องกันดีๆนะก็ไม่มีปัญหาดีไม่ดีจะได้คน มีคู่กลับมาด้วย uh huh. เรียกว่าคนมาขอเบอร์ขอไลน์อะไรอย่างนี้ก็ว่าได้นะครับ่อมาคนโสดครับไม่ใช่แลวสีครับคนมีคู่แล้วสิครับคนมีคู่ก็จะโลแมนติกขึ้นสิครับหมายก็ดาวสุขมันเป็นดาวแห่งความสุขความรักสเสน่หาอยู่แล้วครับเห็นไหมก็จะเรียกว่าได้พากันไป ดินเนอร์อ่าไปทานร้านอาหารไปอะไรก็ตามที่มันดูสวีทโซสวีทครับโรแมนติกแต่อย่างที่บอกก็ดาวคู่โคจรเป็นวินาาเห็นไหมครับแต่ก็อย่างที่บอกแล้วดาวคู่คือดาวอังคารดาวอังคารแล้วดาวประจำตัวดาวสุขสุขปากหวานอังคารรับอา้าวเห็นไหมเป็นคู่มิตรกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีการปัญหาไม่ต้องกลัวตกวิน่าจะไม่ดีคือเราจะไปแบบลับๆไปแบบไม่คาดคิดไปแบบไม่คาดฝัน อยู่ดีคู่ชวนปุ๊บปั๊บไปเลยอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่โรแมนติกก็ดีต่อใจนะตัวนี้ก็ดีใจด้วยนะครับแต่อันนี้ถ้าเป็นเรื่องลูกน้องนะครับหรือบริวารน,นะครับอันนี้ต้องบอกเลยนะครับไม่ใช่จะเป็นทั้งเดือนนะครับเป็นแค่เฉพาะช่วงที่ดาวพุธย้ายวันที่19ไปแล้วนะต้นเดือนเนี่ยหนึ่งถึงสินี้ยังดีอยู่นะครับลูกน้องขยันขันแข็งมีพลังมีความรู้มีความสามารถทําได้เต็มที่เพราะนั้น ต้นเดือนถึงวันที่18เนี่ยสั่งงานเขาได้เลยนะครับเขาจะเขาเรียกว่าทํางานให้เราได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าหลังวันที่19ไปแล้วเนี่ยเขาจะเขาเรียกอะไรพูดเป็นอร็ต้องขี้บน่นพูดมากพูดเยอะพูดแต่ไม่ทําอะไรแบบนี้ดีแต่พูดดีแต่ปากเห็นไหมแล้วก็อยู่ในเรือนดาวศุกร์เขาเรียกว่าอะไรครับติดเอาแต่ใจเนี่ยไม่ค่อยทาแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจด้วยว่าถ้าหลังที่19จะสั่งงานอะไรก็ต้องลดน้อยลงเพราะนั้นจะมีอะไรเนี่ยสั่งงานไปเลยครับตั้งแต่ดึง ต้นเดือนไมต้นไปเนี่ยสั่งให้เต็มที่เลยตอนที่19นี่เราอาจจะต้องทําเองมากขึ้นนะครับก็บอกไว้ก่อนอืมหรือหาใครสักคนมาสั่งงานแทนเราเห็นไหมมันก็จะแก้ดวงได้มผมบอกวิธีแก้ให้หมดเสร็จสับเลยเอาไปใช้งานได้ทันทีเลยนะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นก็จะมีงานที่เดินหน้าได้ทั้งเดือนครับอต่อมาสําหรับคนที่อยากเสี่ยงโชคครับ คือก็ต้องบอกนะถ้าพื้นดวงคุณเนี่ยดาวโชคลาภเด่นจริงๆเนี่ยต่อให้ตอนนี้ดาวโชคลาภไปเป็นมรณะ,ะที่ดาวเพฤหัดเนี่ยแล้วจะเดินหน้าวันที่ยีิบเอ็ดด้วยเนี่ยก็ยังจะได้อยู่นะครับเพราะดาวตัวเองได้ราชาโชคแต่ก็ต้องบอกว่าได้ก็ได้ไม่เยอะหรอกครับเพราะจังหวะนี้พื้นดวงดาวจอเรื่องโชคลาภไม่ได้เด่นมากแต่ถ้าใครที่มีดาวโชคลาภไม่เด่นอยู่แล้วนะช่วงนี้ก็ยิ่งไม่เด่นเขาอก,ก็ไม่ต้องเสี่ยงเลยนะครับแล้วถ้าจะรู้ได้ยังไงก็ต้องตรวจดวงชะตาเพนะราฉะนั้นก็มาตรวจดวงชะตากับ อาจารย์เกตเทวาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เพราะนั้นเบื้องต้นก็เลยจะบอกไปก่อนว่าไม่เด่นนะครับหรือถ้าได้ก็ได้ไม่เยอะครับตรงนี้ส่วนสุขภาพก็ยังต้องดูแลและที่สําคัญหลังวันที่ส0กันยานี่ผมว่าต้องดูแลเยอะขึ้นเป็นพิเศษเพราะอะไรครับเพราะราหูมาทับดวงชะตาแล้วส่งผลเรื่องสุขภาพได้เช่นเดียวกันแล้วในขณะที่ดาวพระอัทและดาวเสาร์นะครับก็ยังถิตยอยู่ในเรือนมรณะซึ่งเป็นเรือนที่เป็นสุขภาพของตัวเราเองเนี่แหละครับก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้น ก็เรื่องระบบสมองระบบประสาทนะครับคิดเยอะคิดมากวิตกกังวลกระดูกฟันเอ็นข้อต่ออะไรต่างๆก็ยังจะเป็นได้อยู่เพราะฉะนั้นก็ควรดูแลยิ่งดาวราหูมาทับงานเยอะขึ้นเนี่ยพักผ่อนน้อยเห็นไหมเพราะราหูมาเนี่ยกลางค่ำกลางคืนก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนหรอกครับทีนี้ก็ทําแต่ง,งานทํานู่นทนํานี่เห็นไหมครับ นอนน้อยพักผ่อนน้อยสุขภาพก็ไม่ดีอันนี้ชัดเจนนะเพราะนั้นต้องดูแลออกกําลังกายบ้างทานอาหารที่มีประโยชน์ผักผลไม้วิตามินเกลือแร่ทานให้ครบก็จะผ่านเดือนนี้ไปได้อย่างสบายสบายเลยนะครับอ่าแล้วท่านใดนะครับฟังแล้วยังไม่จุใจและอยากจะดูดวงส่วนตัวแนะนําเลยครับเราจะดูให้หมดเลยนะการเงินการงาน,งานความรักโชคลาภสีมงคลเลขมงคลลายเซนต์ต่างๆนะครับทุกปัญหาทุกเรื่องมีทางออกให้ครับค่าครูเพียง799กเบาทเพียงเท่านั้นครับ สนใจก็แอดไลน์ตรงที่ขึ้นนี้ได้เลยครับเกรด65ครับเราจะยินดีเป็นที่ปรึกษาดวงชะตาให้เลยนะครับท่านใดที่ฟังแล้วครับยังไม่รู้ลัคนาเลยแต่จาเวลาเกิดได้นะครับก็คอมเมนต์นี้เลยนะครับวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวะเกิดที่ชัดเจนนะครับเราจะบอกลัคนาแล้วไปฟังได้เลยนะครับบางคนมาทักมาในไลน์แล้วขอทาลัคนาอันนี้อาจจะไม่ได้ตอบนะเพราะเราจะมีแอดมินนะครับมาตอบให้นะครับเพราะฉะนั้นแอดมินเขาไม่ได้รู้เรื่องพวกนี้นะครับก็ต้องบอก ชี้แจงให้เข้าใจตรงกันด้วยแล้วฟังแล้วเป็นยังไงอยากจะคุยเรื่องอะไรกันก็คอมเมนต์กันมาได้เช่นเดียวกันนะครับตรงจุดนี้นะครับแล้วก่อนจากกันไปนะครับนี่ครับเราก็จะมีคลิปที่ต่อเนื่องกัน อาจจะเป็นของแฟนท่านราศีแฟนท่านก็ไปฟังได้เลยแต่ถ้าใครฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามสักิ่งแนะนาครับกดติดตามสัญิ่งตอนนี้ได้เลยครับเพราะมันจะส่งการแจ้งเตือนไปถึงมือถือท่านท่านก็ฟังก่อนฟังก่อนก็รวยก่อนเห็นไหมครับมีปัญหาก็บอกวิธีแก้ไปก่อนท่านจะรอดก่อนอีกเห็นไหมครับดีๆทั้งนั้นเลยดีตัอตัวคุณกดได้เลยครับติดตามสันกระดิ่งแชร์ได้เลยขอบคุณมากครับอาจารย์เกรทเทวาโหลาเพิ่มมวลชน